ถ้าหากว่ากระจกด้านหลังตัวเครื่อง iPhone ของเราแตกนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องก็ได้เพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับมีวิธีการที่จะสามารถเปลี่ยนเฉพาะกระจกด้านหลังได้แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าปัญหานี้พบเจอกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับฝาหลังของ iPhone นั้นแตกที่เกิดจากการตกกระแทกโดยที่ไม่ใส่เคสนะครับถ้าสมมุติว่าหน้าจอแตกนั้นก็เปลี่ยนแบบปกติใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นฝาหลังนั้นถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีเครื่องมือที่ดีมากเพียงพอจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับวันนี้ผมมาที่ร้านยูกิฟิกครับผมได้นัดกับแฟนเพจ1คนครับเพื่อที่จะนำเครื่อง iPhone 12ของเขาที่ฝาหลังแตกนั้นมาทำการซ่อมที่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมกระบวนการต่างๆพร้อมกับพาชมว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนั้นผลงานที่ได้นั้นออกมาเป็นอย่างไรนะครับปกติการซ่อมฝาหลังแตกของ iPhone นะครับผมถ้าหากเป็นการรับประกันแบบทั่วไปนะครับจะไม่ครอบคลุมการซ่อมนะถ้าเราต้องการที่จะซ่อมนั้นทาง Apple จะเสนอให้เราทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่แทนนะครับดังนั้นเราจะต้องจ่ายตามเรทราคาที่เขาวางเอาไว้แต่สำหรับใครได้ซื้อประกันของ Apple Care Plus เอาไว้ก็จะจ่ายถูกลงนะครับแล้วก็จะสามารถได้เครื่อง replacement กลับไปนะครับนั่นคือการซ่อมกับทางฝั่งของ Apple แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะประหยัดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีวิธีการซ่อมกับทางร้านด้านนอกนั่นก็คือวิธีการที่เรากำลังจะรีวิวให้ได้ชมกันนี่แหละครับสิ่งที่เราจะต้องทราบก่อนที่จะนำเครื่อง iPhone ของเรามาทำการเปลี่ยนฝาหลังอุปกรณ์ที่รองรับนั้นตั้งแต่ iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10, iPhone 10S ทุกรุ่น, iPhone 11 ทุกรุ่น, iPhone SE รุ่นที่2รวมไปถึง iPhone 12ทุกรุ่นของปี2020ก็รองรับเช่นกันนะครับผมอันดับต่อมาสภาพของตัวเครื่องครับถ้าสมมติตัวเครื่องนั้นพังมากเกินไปขอบของตัวเครื่องมีอาการบิดเบี้ยวมากจนเกินไปนะครับก็จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนเฉพาะฝาหลังได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างนั้นมันบิดเบี้ยวค่อนข้างเยอะพอเราติดกระจกหลังตัวใหม่ลงไปนั้นมันก็จะไม่แนบสนิทแล้วก็อาจจะทำให้ดีดได้นะครับผมอันดับต่อมาก็คือในฝั่งของพวกตัวกล้องต้องใช้งานได้อย่างปกตินะครับกล้องจะต้องไม่แตกหรือว่ามีส่วนอื่นๆเสียหายนะครับถ้าหากว่าสภาพของตัวเครื่องของเราผิดปกติทางยูกิฟิกก็สามารถซ่อมให้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทางนี้จะต้องให้ทางร้านประเมินสภาพของตัวเครื่องของเราก่อนนะครับว่าจะพอซ่อมได้ไหมถ้าอยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมได้นะครับทางยูกิฟิกก็จะสามารถซ่อมให้เราได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเครื่องของใครนั้นแตกหักมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นเครื่องตกแล้วก็โดนรถเจียบนะครับทำให้เครื่องบิดเบี้ยวหน้าจอก็แตกด้านหลังจอก็แตกคือมันเหมือนสภาพที่ดูแล้วการซ่อมแบบเปลี่ยนอะไรคงจะไม่ไหวแนะนำว่าให้ทำการเปลี่ยนเครื่องกับทาง Apple น่าจะเหมาะสมกว่านะครับส่วนที่3ครับที่เราจะต้องคำนึงนั่นก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าการเปลี่ยนฝาหลังในลักษณะนี้ครับอะไรที่นำมาเปลี่ยนนั้นสีของฝาหลังนั้นอาจจะไม่ได้เหมือน 100% นะครับมันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นอกจากเรื่องของสีแล้วนะครับอันดับต่อมาจะอยู่ในเรื่องความสามารถในการกันน้ำนั้นจะลดลงนะครับเพราะว่าระบบกาวที่ติดตั้งเข้าไปนะจากร้านนอกกับที่ออกมาจากโรงงานนั้นมีความแตกต่างกันแน่นอนครับถามว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันยังสามารถโดนน้ำได้ไหมก็ต้องตอบว่าสามารถโดนน้ำได้อยู่นะครับผมแต่ที่ต้องห้ามกันเลยก็คือห้ามนำตัวเครื่องนั้นลงไปจุ่มน้ำนะครับเพราะว่าโอกาสของน้ำที่จะไหลเข้าไปในระบบนั้นมีโอกาสมากกว่านะครับผมเมื่อเรารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับผมเราไปดูขั้นตอนของการซ่อมพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนหน้าที่จะมาซ่อมนี่ได้ลองหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมว่าแบบจะซ่อมยังไงดีประมาณนี้ตั้งแต่วันแรกเลยครับตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าแตกก็แบบว่าลองหาข้อมูลดูมันก็จะมีแบบว่าถ้าซ่อมร้านนอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแค่เปลี่ยนกระจกฝาหลังครับจะไม่ได้เปลี่ยนทั้งบอดี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไปเข้า Apple อย่างเงี้ยมันก็จะเขาจะเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งบอดี้เลยก็จะเหมือนแบบกึ่งๆได้เครื่องใหม่เพราะว่าราคาก็จะต่างกันเยอะอยู่พอสมควรเราคาดหวังอะไรยังไงบ้างกับการซ่อมในครั้งนี้ก็ให้มันเหมือนเดิมสัก90% ก็ดีก็ปล่อยให้มันแตกไว้ครับเพราะว่าเราก็เลือกที่เราจะลดคอร์สเนาะเราเข้า Apple ก็คงไม่ไหวเข้า Apple นี่ซื้อเครื่องใหม่น่าจะดีกว่าก็คิดว่าถ้าเหมือนเดิมสัก 90% แบบว่าคือดูเพลินๆแล้วมันดูไม่ได้แบบว่าแตกต่างกันมากก็ถือว่าโอเคแล้วครับก่อนที่จะทำการซ่อมนั้นแน่นอนว่าทางร้านจะมีการพูดคุยกับทางเราก่อนนะครับว่าเราโอเคไหมกับสิ่งที่กำลังที่จะทำอยู่นี้นะครับพอเราตกลงกับสิ่งที่เราคุยกันกับทางร้านแล้วนะครับก็เริ่มกันได้เลยวิธีการทางร้านนั้นจะนำเครื่อง iPhone ของเรานะครับเข้าไปในเครื่องเลเซอร์ซึ่งเครื่องตัวนี้ครับ
หน้าที่หลักๆของเขาคือจะทำการยิงแสงเลเซอร์เข้าไปบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องนะครับระยะเวลาในการยิงเลเซอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ราวๆประมาณสัก30นาทีถึง40นาทีนะครับเป้าหมายหลักๆเลยก็คือการที่จะทำให้กาวมันหลุดออกเราสามารถที่จะแซะกระจกของเก่าที่มันแตกเสียหายออกมาได้นะครับก็แกะตัวนั้นออกก่อนนะครับจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันและต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะครับหลังจากทำการนำกระจกของเก่าออกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาจะเป็นการทำความสะอาดชั้นกาวของเก่าออกนะครับจำเป็นจะต้องนำออกไปให้มันหมดนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถติดตั้งกาวตัวใหม่ลงไปพร้อมกับติดตั้งฝาหลังลงไปนะครับผมจะเห็นครับว่าผ่านมา2ขั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีกระบวนการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการแกะตัวเครื่องที่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับดังนั้นเราไม่ต้องกังวลครับว่าระบบหน้าจอเราจะต้องถูกแกะแผงวงจรอะไรออกคือไม่มีเลยนะครับเพราะว่าในการเปลี่ยนฝาหลังรอบนี้เราทำเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นเรียงแม่เหล็กอะไรให้เสร็จเรียบร้อยสำหรับ iPhone 12แล้วก็ติดกาวลงไปครับพอติดกาวเสร็จไปปุ๊บเราก็สามารถนำแผ่นกระจกตัวใหม่ครับติดตั้งลงไปที่ตัวเครื่องของ iPhone เราได้เลยพอติดตั้งกระจกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะต้องใช้ตัวแคมหรือว่าตัวหนีบครับตัวหนีบนั้นก็จะถูกติดตั้งเอาไว้สักประมาณ 5-10 นาทีนะครับเพื่อที่ทำให้มั่นใจว่าฝาหลังตัวใหม่นะครับที่ถูกติดตั้งลงไปนั้นติดแน่นดีเข้ากับตัวเครื่องนะครับผมหลังการติดตั้งกระจกฝาหลังแผ่นใหม่ลงไปให้กับ iPhone 12 Pro เครื่องนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นและก็สัมผัสได้จากสายตาก็คือในเรื่องของสีนั้นถ้ามองคร่าวๆเลยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนของเก่ามากๆเลยนะแต่หากถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วนะครับผมซึ่งแฟนเพจของเราที่ตามมาในรอบนี้นะครับค่อนข้างตาที่จะดีมากก็ไปดูว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่บริเวณของที่ตัวกล้องนะฮะหลังจากการเปลี่ยนฝาหลังกระจกให้กับ iPhone 12 Pro แล้วรู้สึกยังไงบ้างดีครับก็สวยอาจจะมีสีไม่ตรงบ้างก็คอสเมติกอาจจะต่างกันเล็กน้อยใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้สังเกตหรือว่าตาดีเกินไปแบบผมก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรโดยรวมก็คือสวยประทับใจไหมประทับใจครับผมในเรื่องของราคาในการซ่อมนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 บาทไปจนถึง 4,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นนั้นๆ นะครับทั้งนี้ผมจะเขียนเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ตามไปดูกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเทียบกับราคาการเปลี่ยนเราคิดว่าคุ้มค่าไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนนะสำหรับผมที่ผมก็จริงๆก็จะซีเรียสเรื่องพวกคอสเมติกอยู่พอสมควรเพราะว่าปกติจะใส่เคสใสช่วงนี้ผ่านมาก็จะต้องใส่เคสถือมาเนาะเพราะมันแตกผมโอเคนะผมว่าคุ้มค่าครับผมนอกจากการซ่อมฝาหลังแล้วนะครับผมทางยูกิฟิกก็สามารถที่จะซ่อมหน้าจอให้ได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นหน้าจอของ iPhone หน้าจอ iPad หรือแม้กระทั่งหน้าจอของ Apple Watch นะครับถ้าหากใครต้องการที่จะซ่อมอุปกรณ์เหล่านี้สามารถติดต่อที่ยูกิฟิกได้เลยนะครับผมและนี่นะครับคือการรีวิวจริงนะครับจากผู้ใช้งานจริงที่เรานำเครื่องจริงๆมาเดโมให้ได้ชมกันนะครับพร้อมกับความเห็นตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนฝาหลังแล้วก็เปลี่ยนฝาหลังแล้วเป็นยังไงนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการที่จะนำเครื่องมาซ่อมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Yuki Fix นะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลของร้านนี้นะครับสามารถรับชมได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังไงในเรื่องของราคานั้นผมจะลิสต์ราคาเอาไว้ให้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับในคลิปนี้ผมกับน้องชินคงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ